7:38 นะครับกลับเข้ามาในช่วงนี้ TNN ข่าวเช้าเปิดประเด็นนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาเปิดกันและไขข้อข้องใจก็คือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างรถกับสัตว์ที่อยู่ข้างทางใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับจะเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือว่าจะเป็นกรณีของคนขับรถที่จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีในช่วงของ TNN ข่าวเช้าเราเคยนำเสนอเรื่องนี้กันไปแล้วนะครับเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งครับขับรถกระบะไปตามเส้นทางแล้วปรากฏว่าจู่ๆมีฝูงควายที่อยู่ข้างทางพุ่งเข้ามาชนทำให้รถเกิดความเสียหายทีนี้ในระหว่างที่ไปถามหาความรับผิดชอบปรากฏว่าเจ้าของควายอ้างว่าตัวเองพาฝูงควายมาต้อนมาหากินข้างทางตามปกติตามเวลาที่กฎหมายกำหนดและในระหว่างที่มีการเจรจาเจ้าของควายก็ค่อยๆต้อนสัตว์หายไปกับความมืดแต่ว่าได้มีการให้สัมภาษณ์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆโดยปฏิเสธไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถไปฟังครับตามเวลาก็ผิดอยู่ฮะผิดอย่างเดียวเลยคนไทยเลยไม่ใช่ไปในไทยว่าคนที่ญี่ปุ่นลุงน้ำทางหลวงนะตัวเจ้าของฝูงควายนะครับชื่อว่าคุณสุวรรณาอุ่นเทนอายุ57ปีนะครับฝูงควายฝูงนี้ไปพุ่งชนรถกระบะโตโยต้าวีโก้คันนี้ครับสีบรอนหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ทอธง7480ฉะเชิงเทราเจ้าของและก็เป็นคนขับชื่อว่าคุณธนากรผลสุวรรณรถเนี่ยเสียหายก็คือบริเวณด้านหน้าฝั่งซ้ายพังยุบจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณถนนสายสุวรรณศร33สายเก่าบ้านโคกหอมประสบโชคในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังเกิดเหตุตามรายงานนะครับก็คือเจ้าของควายก็คือคุณสุวรรณาพยายามเดินหนีและไม่ยอมเจรจาชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางเจ้าของรถโดยอ้างว่าพาควายข้ามถนนตามเวลาถูกต้องตามกฎหมายเรื่องนี้ทำให้ตัวฝั่งเจ้าของรถไม่พอใจนะครับแล้วก็แจ้งความบอกให้ทางตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อที่จะให้เจ้าของควายชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้ได้แต่ปรากฏว่าในระหว่างนั้นอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับเจ้าของควายก็ค่อยๆเดินหายไปพร้อมกับความมืดตัวเจ้าของรถคนขับนะครับคุณธนากรเล่าให้ฟังว่าเมื่อมาถึงจุดที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีฝูงควายจำนวนมากเดินข้ามถนนมาตัวเองก็ขับถนนอยู่ที่บริเวณกลางเลนก็เห็นแล้วว่ามีควายกำลังข้ามถนนนะครับแต่จู่ๆมีควายฝูงหนึ่งวิ่งหยอกล้อกันไปมาแล้วก็มาชนรถของตัวเองเสียหายตรวจสอบแถวๆนั้นนะครับมีควายที่เลี้ยงเอาไว้300กว่าตัวซึ่งตามรายงานก็บอกว่ามักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งก็คือไม่รถไปชนควายควายก็มาชนกับรถแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายตัวหลายครั้งซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักไม่สามารถติดตามตัวเจ้าของสัตว์เลี้ยงมารับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นี่เป็นกรณีควายชนรถแต่คราวนี้ไปดูกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับช้างป่ากันบ้างเหตุการณ์แบบนี้มักมีรายงานข่าวให้เห็นเป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับเป็นสภาพของรถกระบะสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่นหนู6496สระบุรีเสียหายหลังจากที่ขับรถไปชนกับช้างป่าที่เขาใหญ่แถวแถวหน้าวัดหมูสีถนนธนรัตน์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุในรถมีคนเจ็บติดอยู่ที่ด้านหน้าก็คือชื่อว่าคุณสหรัฐดีไวมีบาดแผลที่หน้าผากแล้วก็ไหล่ซ้ายช่วงที่ไปเจอนะครับเจ้าหน้าที่ต้องพยายามช่วยกันนำร่างออกจากรถนะครับเพราะว่าติดอยู่ที่บริเวณคอนโซลด้านหน้าขณะเดียวกันใกล้กันยังไปเจอร่องรอยของช้างป่าที่บาดเจ็บแล้วก็หนีหายเข้าพื้นที่ป่าไปเจ้าหน้าที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ต้องกระจายกำลังออกเพื่อที่จะไปติดตามความคืบหน้าอาการของช้างตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวคุณนพเดชแก้วแดงดีนะครับซึ่งเป็นคนปากช่องให้การว่าคือเป็นคนขับนะครับบอกว่าขับรถออกมาจากบ้านวิ่งมาตามถนนสายธนรัฐแถวแถวทางขึ้นเขาใหญ่มุ่งหน้าไปตลาดปากช่องมีคุณสหรัฐที่เป็นคนเจ็บเนี่ยนั่งมาข้างๆด้วยระหว่างนั้นใช้ความเร็วไม่มากนะครับเส้นทางขึ้นเขาใหญ่ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ามีฝนตกลงมาเป็นระยะเส้นทางข้างหน้ามองเห็นไม่ชัดแต่จู่ๆนะครับในระหว่างที่ขับรถมามีช้างป่าข้ามถนนในระยะประชิดทำให้รถของตัวเองพุ่งชนอย่างจังจนเป็นเหตุทำให้คุณสหรัฐที่นั่งข้างหน้ามาด้วยได้รับบาดเจ็บมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทั้งสองคนนะฮะที่อยู่ในรถเป็นทหาร
หลังจากบาดเจ็บประสบอุบัติเหตุก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับโดยกรณีนี้นะครับเมื่อคู่กรณีเป็นช้างป่าแล้วก็รถคันที่เกิดเหตุมีประกันภัยชั้น2ผลปรากฏว่าก็ต้องไปซ่อมแซมรถของตัวเองก็ต้องไปรักษาพยาบาลตัวเองไม่สามารถจะไปเรียกร้องจากใครได้ขณะที่พันตำรวจเอกสุวัฒน์ฉัตรเจริญพรผู้กำกับการท้องที่สภ.หมูสีบอกว่าอุบัติเหตุกรณีรถไปชนกับช้างป่าเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะเส้นทางสายถนนผ่านศึกแต่ที่ถนนธนรัตน์ที่อุบัติเหตุในครั้งนี้ที่รายงานให้กับท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องประสานไปที่ทางอุทยานแล้วก็หมวดการทางให้ช่วยนำป้ายเตือนมาติดตั้งเอาไว้หน่อยนะครับจะได้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหรือว่าในช่วงเวลาที่มีฝนตกลงมานะครับแล้วก็สภาพอากาศไม่ดีต้องเพิ่มความระมัดระวังยังไม่จบครับยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2559หรือว่า3ปีที่แล้วมีกรณีคนขับรถชนควายแล้วก็ควายตายปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเมื่อทางบริษัทประกันที่เป็นบริษัทที่คุ้มครองดูแลรถคันนี้อยู่ไปเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 200,000 บาทจากคุณตาคุณยายชาวจังหวัดยโสธรที่เป็นเจ้าของควายตัวนี้ที่ถูกรถชนจนทำให้เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นะครับเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าตายายคู่นี้ไม่มีเงินไปจ่าย 200,000 บาทที่เจ้าของรถเขาเรียกค่าเสียหายที่ทางบริษัทประกันเขาเรียกติดตัวทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่แค่ 3,000 บาทเป็นประเด็นที่ถูกโพสต์ขึ้นมานะครับใน Facebook ของทนายจรุลศักดิ์ศึกขยาดโพสต์ไว้แบบนี้ครับบอกว่ารถชนควายตายบริษัทประกันรถมาฟ้องร้องแจ้งความเรียกค่าเสียหาย 200,000 บาทจากตายายคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในกระต๊อบเก่าๆตาหูไม่ดีต้องใช้เครื่องช่วยฟังตลอดเวลามีลูก3คนแต่ลูก3คนแยกย้ายออกจากบ้านกันไปหลายต่อหลายปีแล้วศาลนัดไกล่เกลี่ยให้ตายายเตรียมเงินไปจ่ายให้กับฝ่ายที่เขาเรียกร้องทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินอยู่แค่ 3,000 บาทถามไปถามมานะครับตายายคู่นี้ชื่อว่านายถนอมกับนางบินลาดตะกั่วเป็นชาวอำเภอมหาชนะชัยที่ยโสธรปัจจุบันอายุ70กว่าแล้วนะครับปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุควายตัวเองถูกรถชนไม่พอแถมยังต้องผิดพ.ร.บ.จราจรและถูกเรียกค่าเสียหายกว่า 200,000 บาทนำไปสู่ประเด็นการฟ้องร้องเนื่องจากว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่มีเงินไปจ่ายนั่นเองหลังจากมีการโพสต์ออกไปนะครับผ่านทาง Facebook ของทนายจรูลศักดิ์ประเด็นนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการแสดงความคิดความเห็นเข้ามาอย่างกว้างขวางเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าสภาพความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยายค่อนข้างยากจนเงินติดเนื้อติดตัวมีแค่ 3,000 บาทอาศัยอยู่ตามลำพัง2ตายายไม่มีทนายคอยต่อสู้คดีให้ทำไมต้องเสียเงินมากขนาดนี้ทั้งที่น่าจะตกเป็นผู้เสียหายมากกว่าเพราะว่าควายที่ตัวเองเลี้ยงไว้จู่ๆถูกรถมาชนตายแบบนี้บางคนก็ยกข้อกฎหมายมาชี้แจงแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วตายายเลี้ยงสัตว์แบบนี้เอาไว้ทำผิดกฎหมายผิดพ.ร.บ.จราจรเพราะว่าไปจูงสัตว์ไปลากสัตว์กีดขวางการจราจรดังนั้นควรจะยึดหลักมนุษยธรรมมากกว่ากฎหมายหรือไม่คราวนี้ครับท่านผู้ชมเห็นภาพรวม3คดี3เรื่องราวที่ตกเป็นข่าวไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีขับรถชนสัตว์กันบ้างนะครับเจาะเข้าไปเฉพาะกรณีของ2ตายายที่มีกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้อง2ฉบับด้วยกันก็คืออย่างที่บอกไปที่ผิดพ.ร.บ.จราจรทางบกก็คือผิดกฎหมายจราจรทางบกปี2522มาตรา111ที่ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดจูงไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์บนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วก็ผิดในประเด็นต่อไปก็คือผิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นกับสัตว์ให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับฝ่ายที่เสียหายและถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้แต่ท่านผู้ชมครับแต่ยังมีบางประเด็นครับในแง่ของการต่อสู้ทางกฎหมายคือมันมีข้อเท็จจริงพ่วงท้ายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433เหมือนกันที่บอกว่าเจ้าของสัตว์อาจไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ได้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าตัวเองใช้ความระมัดระวังในการเลี้ยงหรือว่าดูแลสัตว์ตามสมควรแล้วหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวเองได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นี่เองครับที่จะต้องมีการพิสูจน์กันในชั้นศาลว่าแต่ละฝ่ายนั้นมีความระมัดระวังดีหรือยัง
หรือในระหว่างใช้ทางมีความประมาทหรือไม่ย้อนกลับไปครับถ้าหากว่าคนเลี้ยงสัตว์มีความระมัดระวังเพียงพอความผิดอาจจะตกไปเป็นของคนที่ขับรถที่ใช้ทางอยู่อาจจะเข้าข่ายประมาทหรือขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดหรืออาจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะของการเมาแล้วขับถ้าเป็นกรณีนี้ผู้ดูแลสัตว์อาจจะไม่ต้องรับผิดชอบสุดท้ายครับคดีนี้ก็อาจจะต้องมีการไกล่เกลี่ยเพิ่มเติมแล้วก็ให้ไปดูพยานหลักฐานอื่นๆแต่กรณีของสองตายายนี้นะครับล่าสุดได้รับรายงานว่าทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยที่คุ้มครองดูแลรถคันที่เกิดเหตุได้มอบอำนาจให้กับทนายไปถอนฟ้องสองตายายนี้แล้วนะครับแล้วก็ทางผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธรก็รับเรื่องเอาไว้และให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายคดีออกจากสารบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าทางบริษัทประกันภัยไม่ติดใจในเรื่องของการที่จะให้สองตายายมาจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน200,000 บาทแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีการเจรจาตกลงไกล่เกลี่ยจบลงด้วยดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคดีครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่ากรณีนี้เกิดขึ้นกับเราเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเรามาขายข้อข้องใจกันนะครับถ้าหากว่าเป็นอุบัติเหตุขับรถจู่ๆมีสัตว์มาชนหรือว่าเราขับรถไปชนสัตว์ใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเราจะไขข้อข้องใจในประเด็นนี้นะครับกับทางด้านรองอธิบดีสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะฮะสวัสดีครับท่านอัยการครับสวัสดีครับตอนนี้ถ้ามีมุมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีขับรถชนเข้าหลักอย่างนี้ก่อนครับดูหลักปกติเนี่ยคนดูแลสัตว์จะต้องดูแลสัตว์ไม่ให้มาเกิดการบนถนนครับถ้าเกิดการบนถนนมาผิดแน่นอนนะครับฐานปล่อยให้สัตว์ลงออกมาแล้วอาจจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับชดใช้ค่าเสียหายทีนี้มามองดูอีกมุมนึงนะดูสภาพการจราจรสภาพของถนนเราไปต่างๆจังหวัดเราจะเห็นป้ายอยู่ป้ายระวังวัวข้ามระวังช้างข้ามขี่ใช่ไหมใช่ฮะนั่นแสดงว่าเป็นการเตือนทีนี้คนที่ขับรถไปเนี่ยเวลามองเห็นป้ายอย่างนี้แล้วใช้ความระมัดระวังเพียงพอไหมครับถ้าใช้ความระมัดระวังเพียงพอเห็นวัวอยู่แต่ไกลแล้วไม่หลบคนขับก็ไม่รอดครับคือต้องรู้ว่าความประมาทมันเกิดจากตัวเขาหรือเปล่าไอ้ข้อกฎหมายที่เรายกกันถึงนั่นเป็นเรื่องการข้อสันนิษฐานโดยทั่วไปว่าสันนิษฐานโดยทั่วไปเจ้าของสัตว์ต้องดูแลแต่เมื่อมองเจ้าของสัตว์ถ้าใช้ความระมัดระวังแล้วซ่อนมาแล้วในขณะที่ซ่อนไม่มีคนไม่มีรถวิ่งแต่รถคันนี้วิ่งมันไปไกลแล้วเห็นแล้วแล้วสามารถที่จะหยุดได้แล้วกลับไม่หยุดอันนี้เขาก็ปฏิเสธเขาคือหลักธรรมดาหลักต้องไปดูก่อนว่าคนขับรถเนี่ยประมาทไม่ประมาทถ้าคนขับรถประมาทก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องสัตว์นี่นะครับอันนั้นมันเป็นพรบจราจรพรบจราจรเป็นเรื่องความรับผิดละเมิดแต่ถ้าเขาไม่เห็นเนี่ยถ้ามองอยู่ในวิสัยที่มองไม่เห็นแล้วไม่สามารถระมัดระวังได้เจ้าของสัตว์ก็ไม่ต้องก็ต้องรับผิดคือถ้าคนขับรถมีความระมัดระวังเพียงพอคือคำว่าประมาทในบุคคลในความว่าเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้ถึงพอไหมอันนี้คือความประมาทมันต้องดูตรงนี้ก่อนนะต้องดูที่ต้นเหตุก่อนคนขับรถเนี่ยมองเห็นไหมเหมือนเราเห็นคนขับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเนี่ยย้อนสอนเข้ามาเราเห็นแต่ใครเราควรจะวิ่งต่อหรือไปชนเขาหรือควรจะหยุดนี่คือหลักที่สอนครับถ้าเราระมัดระวังทุกกฎหมายสอนให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังไม่ได้มองว่าแต่ถูกแล้วแต่ไม่ต้องระมัดระวังไม่ใช่ผิดแล้วใช่ไหมเพราะในการที่บริษัทประกันภัยฟ้องออกไปนี่อาจจะพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นคนขับมันก็ควรจะเห็นนะครับมันเกิดไม่เห็นขึ้นมาที่บริษัทประกันภัยเนี่ยเขาไม่ยอมขาดทุนหรอกครับอันการหนึ่งการที่สองเนี่ยผมไม่เชื่อว่าบริษัทประกันภัยเหล่านี้จะมีจิตใจเมตตาอารีเขาผลประโยชน์แล้วเขาเป็นหลักผมก็เคยทำงานบริษัทประกันภัยเวลาไปประชุมกับผู้บริหารเนี่ยเขาต้องมองประโยชน์ของเขาเป็นหลักสู้คดีไว้เมื่อก่อนเขาเรียกดอกเบี้ย107.5แล้วบางเงินกู้มัน109เขาก็บอกดึงคดีไปเลยไม่เป็นไรมันถูกกว่าดอกเบี้ยที่เป็นอันนี้คือหลักคิดไงผมบอกว่าเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าเราประมาทไหมถ้าเราประมาทไม่ต้องไปยุ่งกับต่อสู้เขาส่วนข้าวสารประกอบถนนและกีดขวางการจราจรต้องกีดขวางการจราจร
คนต้องเข้าใจเขากีดขวางไม่กีดขวางนะครับว่าต้อนขึ้นมาอยู่บนพื้นถนนแล้วไม่เราไปไหนให้อย่างนี้กีดขวางจราจรก็เหมือนเราต้อนเด็กนักเรียนนะครับสมมติใช้เขาก็ต้อนเด็กนักเรียนนะข้ามถนนแม้ข้ามทางหรือไม่ทางม้าลายก็ตามแต่เราเห็นเราก็ชนเขาไม่ได้แต่ถ้าเอาเด็กมากองไว้บนถนนให้อย่างนั้นแหละกีดขวางการจราจรครับเพราะฉะนั้นจริงๆประเด็นการต่อสู้ก็คือเรื่องของความระมัดระวังในการใช้ทางถูกต้องครับถูกต้องความระมัดระวังของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งฝ่ายคนขับรถครับครับแต่ทีนี้มันจะมีข้อพิสูจน์ยังไงฮะท่านรองอธิบดีครับว่าต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าระวังเรียบร้อยแล้วนะฮะระวังดีพอแล้วแล้วในทางคดีจะต่อสู้ยังไงคือเราต้องดูสมมติถ้าต้อนสัตว์ถ้าเห็นคือเห็นก็ต้อนเป็ดไล่ทุ่งนะครับแล้วพอต้อนเป็ดไล่ทุ่งมันต้องใช้เวลาเราเห็นเป็ดข้ามข้าวอยู่เนี่ยเราก็ต้องหยุดอันนี้คือหลักการนะครับแต่ถ้าเลี้ยงเป็ดอยู่ข้างถนนแล้วมีเป็ดสองสามตัวโผล่ไปกลางถนนโดยที่ไม่ดูคนเลี้ยงไม่ได้ดูไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขีดขวางการจราจรแล้วไม่ระมัดระวังส่วนคนขับรถจะดูอย่างเดียวครับเห็นหรือไม่เห็นเห็นแล้วหยุดได้ไหมอยู่ในวิสัยที่จะหยุดได้เขาก็ต้องหยุดไม่ใช่อยู่ในวิไม่ใช่มาอยู่ในวิสัยหยุดได้แต่ฉันไม่หยุดแต่ฉันจะชนนะครับครับแต่อย่างที่แต่อย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีฮะเขาบอกว่าคือคนขับเนี่ยบอกว่าก็ขับมาอยู่ดีๆแต่ว่ามีควายมาพุ่งชนทำให้รถเสียหายแต่ทีนี้พอไปถามคนที่เป็นเจ้าของควายเจ้าของควายบอกว่าเขาเอาควายที่ต้อนมาเนี่ยใช้ถนนเนี่ยตามเวลาที่กฎหมายกำหนดเขาอ้างแบบนี้ว่าข้ามมาตามเวลาที่กฎหมายกำหนดถ้าอย่างนี้ในมุมมองของทางคดีเนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับมันถึงต้อนควายตามเวลาที่กำหนดแต่ถ้ารถกำลังวิ่งอยู่จึงก็ต้อนไม่ได้ดูไหมครับคือเขาก็ต้องระมัดระวังตามระยะเวลาก็ผมบอกเนี่ยตามถนนเนี่ยเราจะเห็นมีป้ายระวังวัวข้ามถนนและระวังช้างข้ามถนนไอ้อย่างเงี้ยเขาเตือนให้เราระมัดระวังนะครับจะมีเวลาหรือไม่มีเวลาเนี่ยมันไม่ใช่สาระตรงนี้ว่าไอ้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเห็นรถมาแต่ฉันเวลาของฉันที่นั่งต้อนก็ผิดนะครับก็ผิดถ้าอย่างนั้นคนต้อนควายก็ผิดแต่ถ้าเขาต้อนควายอยู่ก่อนแม้จะอยู่นอกเวลาแต่คนขับรถไม่ระมัดระวังอันนั้นก็ทุกคนเขารับผิดไปคือที่ความระมัดระวังอย่าไปติดใจกับเรื่องเวลาอย่าไปติดใจเรื่องข้อสันนิษฐานกฎหมายเพราะฉะนั้นรู้ว่าเราประมาทหรือเปล่าแค่นั้นเองครับมีโอกาสผิดได้ทั้งสองฝั่งครับผมถูกไหมฮะอันนี้คือหลักกฎหมายเนี่ยครับหลักกฎหมายสอนให้ทุกคนระมัดระวังไม่ใช่สอนให้ทุกคนไม่ต้องระมัดระวังเอาที่หลักแค่นี้ก่อนเอาล่ะถ้าหลักระมัดระวังคุณมีระยะเวลาช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดข้ามได้ไม่ใช่ว่าคุณได้สิทธิ์คนเดียวครับถนนมันเป็นของรถไม่ใช่เป็นของควายแต่เมื่อควายจะข้ามถนนก็ต้องดูรถด้วยนี่คือลักษณะครับครับนี่คือกรณีของสัตว์เลี้ยงแต่ถ้าเป็นกรณีสัตว์ป่าครับตลอดฮะโอ้สัตว์ป่าเนี่ยเขาไม่มีเจ้าของเราต้องระมัดระวังเองอย่างช้างที่เขาใหญ่อย่างเงี้ยใช่ฮะไปชนเข้าเราก็ต้องรับผิดชอบครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นพื้นที่บางพื้นที่เป็นพื้นที่ของอย่างเขาใหญ่มันเป็นพื้นที่ของอุทยานเป็นพื้นที่ของสัตว์ป่าครับนะครับคนเข้าไปในเพื่อนันทนาการเพราะฉะนั้นสัตว์ต้องเป็นใหญ่กว่าคนถูกไปแล้วแต่ว่าถ้ามาเดินบนถนนในกรุงเทพช้างวิ่งออกมาแล้วชนกับรถยังไงช้างมันก็ต้องน่าจะมีความผิดมากกว่าคนคุมช้างผิดมากกว่าอยู่แล้วครับอ๋อแต่หมายความว่าถ้าเกิดขึ้นในป่าสัตว์ป่าจะเป็นใหญ่สัตว์ป่าจะเป็นใหญ่มากกว่าครับคือดูว่าทั้งเขตนั้นเป็นเขตอะไรทั้งที่เขาใหญ่เนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติถูกต้องครับเป็นอุทยานแห่งชาติครับมันก็ต้องใช้ความระมัดระวังพื้นที่ของคนพื้นที่ของสัตว์การนั้นคนเข้าไปต้องระมัดระวังมากครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเกิดกรณีชนแล้วตัวเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเราเองถ้าหากว่ามีความเสียหายทั้งในแง่ทรัพย์สินหรือว่าในแง่ของชีวิตครับก็ถ้าเรารับบาปข้อนั้นไปมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เขาขับแท็กซี่เขาขับรับจ้างไปเขาใหญ่รถใหม่ด้วยนะขับไปเจอช้างแล้วไม่ให้ชนช้างแล้วหยุดแต่ช้างก็ไม่พอใจจีบรถมันเขาลงมาทับรถจนคนขับเพื่อนตายครับอย่างเงี้ยใครจะรับผิดชอบเพราะมันเขียนของเขาเขียนสัตว์ป่าเห็นไหมเราจะโทษเจ้าหน้าที่อุทยานนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานไม่ได้โทษไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของสัตว์ที่เขาธรรมชาติเป็นอย่างนี้ครับครับนะฮะค่อนข้างชัดเจนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านรองอธิบดีสำนักงานคดีอัยการสูงสุดครับขอบคุณครับท่านปรเมศครับสวัสดีครับ
วันนี้ก็ได้ความกระจ่างทั้งสองเรื่องนะครับแต่ว่าดีที่สุดแล้วการใช้ทางร่วมกันต้องเอื้อเฟื้อต่อกันนะครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่นะครับอาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ว่าดีที่สุดก็คือไม่ประมาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปเคารพธงชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจกันต่อใน TNN ข่าวเช้าครับสักครู่ครับ